ตรงนี้มาตรวจสอบการเดินทางกลับของประชาชนกันนะครับโดยเฉพาะสภาพการจราจรบริเวณแยกต่างระดับพระอินทราชาเส้นทางสู่ภาคเหนือและอีสานนะครับตอนนี้ผู้สื่อข่าวของเราคุณเอกชัยคุณธีวัฒน์คุณธัญมัยนะครับแม้หลายฝ่ายจะคาดการณ์ว่าการจราจรจะติดขัดตั้งแต่ช่วงค่ำของวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันทำงานวันสุดท้ายแล้วนะครับแต่การจราจรบริเวณถนนพหลโยธินจุดที่ผมกำลังยืนรายงานอยู่นี่เรียกว่าต่างระดับบางประอินนะครับภาพรวมการจราจรเรียกได้ว่ายังคงคล่องตัวสามารถใช้การได้ดีครับนี่เป็นภาพมุมสูงนะครับที่ทีมข่าวสำนักข่าวไทยสำรวจสภาพการจราจรบริเวณแยกต่างระดับบางปะอินถนนพหลโยธินซึ่งจะเห็นว่าขณะนี้การจราจรโดยรวมยังคงคล่องตัวทั้งฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออกโดยเฉพาะฝั่งขาออกซึ่งเป็นเส้นทางหลักเดินทางสู่ภาคเหนือและภาคอีสานรถที่วิ่งมาตามถนนพหลโยธินจะมุ่งหน้าสู่ภาคเหนือต้องเลี้ยวซ้ายเข้าต่างระดับเพื่อข้ามไปสู่ถนนสายเอเชียจะเห็นได้ว่ามีการชะลอตัวต่อท้ายแถวแต่ก็ยังสามารถเคลื่อนตัวตามกันไปได้เรื่อยๆขณะที่เส้นทางถนนพหลโยธินขาออกมุ่งหน้าอำเภอวังน้อยเส้นทางหลักสู่จังหวัดสระบุรีประตูสู่ภาคอีสานตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงขณะนี้แม้จะมีปริมาณรถมากแต่ก็ยังสามารถทำความเร็วได้ไม่มีการชะลอตัวแต่อย่างใดครับทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมที่เดินทางมารณรงค์สร้างความตระหนักให้กับประชาชนใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยพร้อมเปิดเลนพิเศษระบายรถขาออกกรุงเทพช่วงหลักกิโลเมตรที่79ถึง85ประเมินภาพรวมการเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ปริมาณรถเยอะกว่าในช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาครับโดยรถที่มุ่งสู่ภาคอีสานมีปริมาณมากที่สุดสำหรับจุดเฝ้าระวังการจราจรมี2จุดด้วยกันคือบริเวณช่วงกิโลเมตรที่85และก็ช่วงอำเภอสีคิ้วลำตะคองเรามีการสร้างมอเตอร์เวย์สายใหม่ซึ่งเจ้าหน้าที่เตรียมมาตรการต่างๆเช่นการเปิดเลนพิเศษเพื่อเร่งระบายรถไว้พร้อมแล้วขณะที่ช่วงสงกรานต์ของปีนี้นะครับก็ตั้งเป้ารณรงค์ลดอุบัติเหตุให้ได้อย่างน้อยร้อยละ10พร้อมฝากประชาชนดูแลปัญหาขยะสองข้างทางซึ่งที่ผ่านมาพบว่ามีการทิ้งขยะถุงพลาสติกขวดต่างๆบริเวณริมทางหลวงจำนวนมากซึ่งเป็นช่วงของการก่อสร้างมอเตอร์เวย์นะครับซึ่งมอเตอร์เวย์นั้นก็ขณะนี้ต่อหม้อก็ขึ้นหมดแล้วก็พยายามคืนพื้นที่ให้เกือบทั้งหมดนะครับนั้นตรงที่ลำตะคองก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งที่ถือว่ามีการจราจรหนาแน่นแล้วก็เป็นทางลาดชันด้วยนะครับและนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศสดๆนะครับที่แยกต่างระดับบางปะอินบริเวณปริมาณรถทางขวามือที่จะมุ่งหน้าสายเหนือนะครับสู่จังหวัดนครสวรรค์ล่าสุดก็เริ่มมีการชะลอตัวนะครับจะเห็นได้ว่ามีไฟแดงท้ายรถต่อเนื่องกันเป็นสายยาวเลยนะครับซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ต้องใช้เครื่องขยายเสียงกระตุ้นผู้ขับขี่เร่งระบายรถขณะที่เส้นทางไปยังภาคอีสานยังคงคล่องตัวรถสามารถทำความเร็วได้จนถึงขณะนี้ครับตลอดเส้นทางสายหลักช่วงอำเภอวังน้อยจนถึงขณะนี้ก็ยังไม่มีรายงานอุบัติเหตุหนักแต่อย่างใดครับครับแล้วก็คาดว่าหลังเวลา 21:00 น.วันนี้นะครับซึ่งหลายคนก็เลิกงานกันแล้วปริมาณรถจะเริ่มกลับมาหนาแน่นในบริเวณนี้นะครับใครที่จะเดินทางในช่วงดังกล่าวก็วางแผนการเดินทางกันให้ดีนะครับเพื่อให้กลับถึงเป้าหมายอย่างรวดเร็วและปลอดภัยกันทุกท่านครับ